การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำดีจ้าคนเหลือน้อยก็เลิศหนาอ่ะหลังจากนี้โจทย์ก็คงจะเข้มข้นขึ้นยากขึ้นไม่เสียเวลาเชิญแขกรับเชิญมาแจกโจทย์เลยค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับคุณอ้อนแอนตุ๊ดลุกคนแรกของเมืองไทยค่ะมาเสียงกันนะคะมาเริ่มพี่อ้อนแอนเขาเลิศนะปกติไม่ได้เห็นพี่เขาออกงานแบบนี้นะว่าบาปเอาดีๆคือเขาก็สวยอยู่นะพี่แบบสวยอยู่แบบสวยอยู่ก็คือสวยอยู่อ่ะโอ้อีดอกพี่ออนแอนก็ตัวจริงสวยมากแต่ในรูปสวยกว่าคือตัวจริงเขาแบบลอยตีนกาเยอะไปนิดนึงการที่ได้มาเจอน้องๆของจริงในวันนี้มันตื่นเต้นมากเพราะฟังแต่ Channel Mouse เนี่ยเด็กรายการเนี้ยเก่งกันมากเลยอุ๊ยยกเว้นทีมเรยาก็อยากจะรู้จริงๆว่าจะเป็นเหมือนที่ Channel Mouse มั้ยหรือเปล่านะคะสวัสดีนะคะทุกคนพี่อ้อนแอนสัตว์ศรีวิมลเองวันนี้จะขอคือการเดินแบบบนเวทีพรมแดงกับเวทีที่ยาวมากๆเลยซึ่งวันนี้เป็นการเดินแบบเดี่ยวนะคะย้ำว่าเดินแบบเดี่ยวนะคะตัดสินเป็นเดี่ยวใครทำได้ดีที่สุดก็ชนะไปเลยค่ะตื่นเต้นสิคะเพราะวันนี้จะได้โชว์ความเป็นตัวเองสักทีเพราะโจทย์มันได้ทำคนเดียวด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะได้เด่นเต็มที่เลยอะพี่ซึ่งลำดับการเดินทางรายการได้จับสุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจำไว้เลยสิ่งที่ทุกคนต้องคิดไว้ในหัวตลอดเลยก็คือฉันสวยฉันหล่อฉันเลิศมองฉันสิทุกแต่ละก้าวกรรมการจะจับจ้องอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าหลุดนะคะมีสติโฟกัสและกุลักค่ะยากไหมหนูว่าไม่แต่กลัวกรรมการจะไม่ชอบเรามากกว่าค่ะเพราะเรามันชอบเดินแบบสับเบอร์เบอร์ชอบไม่ชอบเดินให้ดูก่อนค่ะน้องค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะมีชุดให้เลือกกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนจากทีมเรยาที่ชนะวีที่แล้วเลือกลำดับเลือกชุดได้เลยค่ะครับทีมแรกครับเป็นทีมพี่เรยาครับทีมที่สองเป็นทีมพี่พและทีมสุดท้ายเป็นทีมเมนเผาอ้อทีมเมนเทอร์สองคนนะครับทีมที่เหลือเนี่ยนะครับทีมสุดท้ายก็ทีมที่เหลือเลยครับแม่แค้นหรอคะกัปตันคิดเยอะระวังโง่นะคะจริงๆที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ดูฉลาดสักเท่าไหร่อืมเดี๋ยวกัปตันก็คงได้ออกตามน้องสาวไปแล้วล่ะค่ะอุ๊ปส์อีวีเอ๊ะหรือเรียกว่าอีอีวีดีเออหรือเรียกว่าอีอีวีดีไปเติมคำเอาเองนะหนูขอไม่พูดซ้ำแล้วกันนะคะพี่พูดไปเนี่ยก็จะหาว่าเราแรงเกินงามเรายิ่งเป็นกุลสตรีไทยนั่งร้อยมาลัยอยู่ไม่พูดดีกว่า Morning ค่ะ Morning ก่อนจากไปขอเชิญเมนเทอร์ทั้ง3ทีมก่อนนะคะเรามีเรื่องจะแจ้งมีอะไรคะน่าเครียดเชียตอนเขาเรียกมาไม่มีพี่บรีด้วยก็เลยงงว่าอะไรยังไงทำไมชีออกหรอหรือยังไงหรือรับงานซ้อนพี่บรีไปไหนอะไม่ทราบเหมือนกันจ้าเนี่ยแหละค่ะเราจะแจ้งคือบทบาทและหน้าที่ของเมนเทอร์บีได้หมดลงแล้วเหรอคะยังค่ะคุณเรยาใจเย็นนะคะแค่วันนี้วันเดียวค่ะเพราะชีรับงานซ้อนค่ะแต่ยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีเมนเทอร์แทนชั่วคราวค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับเมนเทอร์ก้อยด้วยค่ะจริงเหรอ
อุ๊ยก้อยมาเหรอว้ายสวัสดีค่ะอีก้อยเอ้ยคุณก้อยก็ทักทายทุกคนนะคะก้อยหายไปนานเลยแต่ตอนนี้ก้อยก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยกราบเรียนคุณก้อยนะครับว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือรายการนี้เพิ่งมีซีซั่นแรกซีซั่นนี้คือดิมันซีซั่น1แล้วมากลับวงกลับบ้านอะไรใครกลับบ้านอะไรก้อยเพิ่งมาทีหลังก็ไม่ได้มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นกลับบ้านอะไรไร้สาระมากไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆพี่เนี่ยประสบการณ์แน่นอยู่ละสวยมั่นใจไม่กลัวต้องมั่นใจนะคะน้องโอเคตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีเรื่องจะแจ้งนิดหน่อยสำหรับผู้ชนะยังมีสิทธิ์ตัดได้2คนเหมือนเดิมนะคะป้าออนแอนอยากเห็นอะไรในโชว์คะความสวยความแพงความโปและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องจำนางแบบในแบบคนนั้นให้ได้คือจำเป็นป้าจะต้องแบบมโนไหมคะว่าแบบคนจะมาดูเราเยอะหรือยังไงหรือจะเป็นการเดินเล่นคาเป็ดที่ไม่ใช่เล่นคาเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างหลังที่คุณก้อยว่ามาเลยค่ะหลังพูดแล้วนะหลังพูดแล้วนะออนแอนอย่าลืมคำพูดตัวเองนะคะออนแอนออนแอนอยากได้แบบไหนครับอยากได้แบบน้อยๆหรือว่าเยอะๆหน่อยออนแอนเป็นคนชอบแบบไหนหรือว่าอยากได้แบบเรียบหรูไปเลยอะไรเงี้ยครับอยากได้แบบไหนครับอยากได้แบบพอดีอะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ไฮแฟชั่นเอาชัดๆครับเอาชัดๆขอคำตอบแบบชัดๆแบบนี้ไม่เคลียร์ครับก็บอกแล้วไงคะว่าอยากได้แบบพอดีเข้าใจไหมคะว่าพอดีอะงงกับคุณออนแอนมากงงแบบงงจริงๆคือบอกว่าอยากได้พอดีแต่ว่าอีน้อยแล้วให้มัมมากอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันพอดีตรงไหนมันไม่เข้าใจคือแบบถามดีๆแต่มาตอบอะไรแบบนี้อ่ะคือแบบขอชัดๆก็ไม่ชัดๆหนีจะไปซัดหน้ามันจริงตอบบ้าอะไรของมันเนี่ยหน้าที่เมนเทอร์อย่างพวกคุณคือต้องทำออกมาให้ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรก็เชิญคิดด้วยสมองอันน้อยนิดของพวกคุณเลยค่ะเป็นแค่เดมันเสร็จดีค่ะทุกคนวิ่งทีมบรีน่ารักกันทุกคนเลยนี่ค่ะพอพี่ก้อยเข้ามาทุกคนคือนิ่งที่จริงเราก็ไม่ชินแต่เราพยายามปรับตัวอยู่คือเขาก็ดังในวงการเนี่ยเราก็เลยตื่นเต้นไปนี้นางโดฮันนางไฮยีน่าแล้วก็น้ำตาลนะคะโอเคทั้ง3คนทราบโจทย์กันแล้วเนาะเรามาคุยกันเรื่องเดินดีกว่าเนาะกรรมการเนี่ยบอกว่าอยากได้แฟชั่นแล้วเป็นการเดินเลดคาร์เป็ตที่ไม่ใช่เรดคาร์เป็ตงงปะไม่งงนะครับก็น้องๆทุกคนก็น่ารักนะคะเดี๋ยวถ้าทำกันได้ดีเนี่ยอย่างที่หวังก็จะทำยำให้น้องๆกินนะคะน้องค่ะชุดเป็นไงบ้างคะพอดีค่ะเดินได้โอเคเลยแต่ชุดทั้งหมดมันไม่ค่อยสวยอะพี่โอเคมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่การเดินของเราเป็นหลักอะทีมงานไม่ให้เราซ้อมกับเวทีซึ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวะโคตรเหี้ยเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราทำได้อยู่แล้วโอเคคิดแบบนี้ก็ดีแล้วลูกเอาเป็นว่าวันนี้พี่ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะสู้ๆลูกมั่นใจเข้าไว้ป้าออนแอนเนี่ยเขาชอบเลยที่มันแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเพราะฉะนั้นอยู่2คนต้องทำให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้เขาจำเราให้ได้เดินอย่าเยอะเกินเอาให้พอดีกัปตันจ้องออนแอนให้มันเยอะๆจ้องไปเลยนะลูกให้สบตาเขาไปเลยสื่อว่าแบบเนี่ยมองกูแบบนี้วันนี้ไม่เครียดเลยพี่เลยามาดีมากรู้สึกดีที่ได้เห็นเขายิ้มได้แบบนั้นบ้างค่ะพยายามสะกดจิตตัวเองแบบอย่าดุอย่าด่าอย่าว่าลูกเราต้องปล่อยใจซึ่งวันนี้เราก็ทำได้เพราะเราไม่อยากเสียใครไปเลยลูกเราตอนนี้มันน้อยแล้วเรารักทั้งสองคนจริงๆมาครับอ่ะคอสตูมเป็นยังไงใส่ได้ไหมพอดีหรือเปล่าอย่ามาตอบว่าครับแต่หลวมอะไรอย่างนี้เราจะไล่อยู่กับย้อนแอนเลยรองเท้ามันหลวมอ่ะพี่บอกสไตลิสต์หรือยังคะพี่ๆเขาบอกให้จัดการกันเองค่ะได้ยังไงล่ะไปเรียกทีมงานมาสโลนเดี๋ยวกูคุยเองว่าไงครับคุณชาแนลคือรองเท้าน้องเขาหลวมมากค่ะพี่จะให้เดินยังไงคะพวกอยู่ไปเรียกรองเท้าใหม่มาด้วยค่ะอ๋อได้ครับได้ครับส้นตีนน้องเบอร์อะไรครับ56ค่ะรองไซส์รองเท้าเหรอคะ45ค่ะคือตอนนั้นน่ะหนูคืออึ้งกับอะไรรู้ปะกับขนาดต
14ของ GEV 45แบบ Oh my gosh Oh my god Oh oh my god Oh my god โอ้พระเจ้าอ่ะโอเคคือวันนี้เนี่ยเขาไม่ให้เราซ้อมหน้าเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเดินจริงมันจะเป็นยังไงมันจะแบบเดินต้องลงแรงหนักแค่ไหนมันจะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติสติเนี่ยสำคัญเลยน้องจะต้องคอนเซนเทรตมากๆแล้วก็อย่าช้าหรือว่าเร็วเกินไปคือเดินยังไงก็ได้ให้แบบให้ออนไลน์เขาจำเราได้เวลาโพสก็โพสให้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยโพสเข้าใจไหมอีวีตีน45ก็ให้เขาดูละตาค้างไปเลยวันนี้สองคนสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือข้างในอินเนอร์อย่าเลิกรักโอเคสำหรับเดินแบบวันนี้หรอคะโดฮาหรอไฮยีน่าน้ำปลาหรออีทนงกับตันหรอพักพักก่อนคนที่จะมายึดมงเนี่ยก็ต้องเป็นอีวีโซฟีเท่านั้นค่ะเซสโอเคตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีเรื่องจะแจ้งนิดหน่อยสำหรับผู้ชนะยังมีสิทธิ์ตัดได้2คนเหมือนเดิมนะคะถ้าวันนี้นะเรยาชนะเนี่ยก็จะเอาตีนเขี่ยลงถังขยะเปียกไปเลยค่ะเอาให้มันไม่ต้องเหลือไปเดินแฟนนอนวอล์กเลยทีมนั้นน่ะเขามั่นใจหรือมั่นหน้าหรือมั่นอะไรอะคะเดี๋ยวมั่นก็จะเข้าใจว่ามั่นใจสิงงถ้าพร้อมกันแล้วคนแรกจับฉลากนะคะจะได้เดินคือโซฟีค่ะพอได้ยินชื่อตัวเองเป็นคนแรกอะพี่มันกีสั่นเลยค่ะอยู่ดีๆก็ลนแล้วแบบเกิดใจมันเต้นตึกตักใจมันเต้นตึกตักเกิดใจมันหายสงสัยมันอยู่ที่เธออะไม่ใช่แต่รอบนี้เนี่ยไม่วิ่งหนีแล้วค่ะเรื่องจริงผ่านจอออกช่อง74 TV เพื่อคุณเท่านั้นเชยมาก yes. โอ้ยอีดอกแอนเดินเชยกว่านี้เยอะค่ะอันนี้น้องยังสวยนะคะเนี่ยยังสาวนะคะออนแอนล่ะคะวิธีการโพสของเขามันดูเก่ามากใช้ไม่ได้หน้าก็แบบก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นอะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าอีหาดอกทองออนแอนเนี่ยจะโพสได้ดีขนาดไหนถ้าไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็โพสเองเลยค่ะโอ้ยอีแอนมึงมาโพสเลยมามึงมาโพสให้ดูเลยมาเลยมึงมาเดี๋ยวนี้อีดอกทองไม่ได้แข่งค่ะอีชาแนลอย่างมั่นใจดีมากคนนี้ขนาดพี่กรเนี่ยเขายังออกปากชมเลยไม่ธรรมดาจริงๆเอานางสวยนะว่าบาปซิกซี่เบาๆจูปากหน่อยๆเทียบกับที่สโลเคยเห็นออนแอนเดินแบบมาโซฟียังเดินได้ดีกว่าออนแอนอีกนะมีอินเนอร์อะไรก็มากกว่าไม่เชื่อไปเซิร์ช Google ดูสิออนแอนแฟชั่นโชว์อะเพราะมันอยู่ในเปอร์เซ็นต์ของคำว่า Catwalk Runway หรือเปล่าโอ้ยตายแล้วทำอะไรอะขำไม่อีดอกทำไรอะงงถ้าฉันเป็นลูกค้านะฉันจะไม่ซื้อชุดนี้เด็ดขาดน้องเขาน่าเสียเลยอะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อหืมอยากขายตายงั้นแหละจะให้เดินอะไรกันขนาดหนาให้เดินวนรอบออนแอนเดินวนเป็นชั่วโมงเลยไหมล่ะปัญญาอ่อนโอเคต่อคนต่อไปนะคะน้ำปลาค่ะสวยมาแต่ไกลเลยนะคนนี้น้ำปลาเดินสวยมากออกมาคือแบบนางพญาเลยมั่นใจดีอินเนอร์เยอะไม่หลุดเดินแบบคือทางของเขาจริงๆอะแต่ว่าอย่างอื่นเหรอไม่ดินเรื่องสวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากค่ะโอ้ยตะโกนทำไมคะเป็นเทก้อยเยี่ยมขนมหูไม่ได้มีในกอดนี่คะอ่ะสวยมากค่ะวู้สวยมากก้อยแหกปากโวยวายเสียงดังน่ารำคาญมากดอกรำคาญก็ออกไปสิคะออกไปเลยออกไปขยิสัตว์วันนี้สำหรับไฮน่าแอบดรอปไปหน่อยนะครับในมาตรฐานของไฮน่าถ้าพูดเป็นภาษาชาแนลก็ต้องพูดว่าไม่ผ่านค่ะแม่ไม่มาเลยไม่มั่นใจหรือเปล่าอ่ะแต่ฉันกลับชอบวิธีการมองของเขานะอินเนอร์เขามีความดูเป็นลูกคนหนูดีอ่ะฉันชอบคนอื่นชอบมันไม่ชอบมันชอบคนอื่นไม่ชอบอีสัตว์ไฮยีน่าวันนี้เหรอเฉยๆไม่มีอะไรเลยเดินก็ดีเหมือนที่เคยเห็นนั่นแหละแต่มันไม่ได้ดูหวาวอ่ะพูดง่ายๆก็คือแบบเก่า
ซ้ำซากเชยอะค่ะวันนี้เหรอคะง่ายนะแต่เหนื่อยมากกว่าจะเดินถึงกรรมการกว่าจะเดินกับโอ้ยเหนื่อยชิบหายเฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอกี่แค่เดินแบบแค่เนี้ยสีหน้าน้องวันนี้แบบเหนื่อยมากเนาะก้อยบอกแล้วว่ามั่นใจไม่กลัวเหนื่อยก็ต้องเซอร์ร่างกายไม่เซอร์แต่ใจอินเนอร์ต้องแรงไปก่อนแย่คนต่อไปอินทนนท์ค่ะเวทียาวมากแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องทำให้ได้สู้เขาสิวะอีหญิงสู้แม่งให้หมดสวยแพงนะคะเหมือนแม่มันไงคะมันอีธานงวันนี้สวยมากสวยมากแบบสวยแบบสวยเลยคือถ้าอีคำว่าน้อยแต่มากที่ออนแอนเขาพูดไว้ตอนแรกเนี่ยอีธานงเดินมาคือตอบโจทย์เลยรู้สึกมันไม่เยอะไม่น้อยเกินไปทำให้ตลกเข้าใจคำนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าออนแอนเนี่ยควรที่จะชอบน้องนะครับเพราะว่าตลกมองว่าดีสุดในตอนนี้เลยด้วยซ้ำสวยนะแต่ก็ไม่ดีอ่ะเดินก็ยังดูเบสิกไปคือมึงจะต้องตีลังกามันเลยเหรอคะถึงจะให้เขาเดินดีหรือยังไงอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอของแบบนี้มันก็ต้องคิดนะคะคิดแล้วค่ะถ้าไม่คิดจะทำออกมาดีขนาดนี้เหรอคะออนแอนฮะเบื่อเบื่ออะไรเหรอคะเบื่ออีออนแอนนะคะรำคาญเอาอะไรมาเป็นกรรมการงงทีมงานคิดเหี้ยอะไรอยู่คะโอ๊ยแล้วมึงจะมาเป็นกรรมการทำไมวะไม่เดินเองอยู่บ้านถ่ายคลิป TikTok ลงคนเดียวไปเลยแหละอีดอกอีฮาช่างมันช่างมันอย่างน้อยก็ไม่ใช่ทีมเราที่แกนี่มันไม่ชอบตอนหนูเดินออกไปโพสต์แล้วกลับมาพี่ระยาก็ดูโอเคนะเมนเทอร์คนอื่นก็เหมือนจะชมแต่กรรมการเนี่ยแหละเงียบมากแถมมีการหันหน้าหนีด้วยหนูก็แบบเอาอีดอกเป็นแหละมองสิคะมองหันไปทำไมก่อนคนต่อไปกัปตันค่ะโอ้หน้าหล่อจังเลยคนนี้เก่งด้วยนะคนเนี้ยไม่ใช่แค่หน้าหล่อเดียวนะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะระยาต้องแจ้งค่ะไม่งั้นคนที่ฉลาดน้อยๆโง่ๆโอ้ยขอโทษค่ะแบบคุณอ่อนแอแบบเนี้ยก็จะคิดได้หรอคิดว่าต้องบอกนะคะไม่งั้นไม่น่าจะรู้ระยาชีเลิศนะด่าอ่อนแอแต่ละทีก็คือปังก็ชอบค่ะเมนเทอร์ปันแบบนี้แหละสนุกมันคนนี้เดินดีขึ้นนะคะใช่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่แพนงแพนิกแล้วโอ๊ยอ้าหล่อมากกีตาร์ปะกีตาร์ปะหล่อมากไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือว่าแบบความคิดอะไรของเขาหรือเปล่านะที่จะมาแบบกีตาร์วีวาวีแวอะไรก็ไม่รู้ของเขาว่ะแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อ่ะเราไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแล้วก็มันแต่มันก็ตลกอ่ะเนอะเออทุกคนก็น่าจะขำกันเหมือนแบบผีบ้าผีหมาบ้าผีหมาควายบ้าเออวันนี้เหรอครับดีนะดีอยู่ดีเลยมั่นใจแต่ก็แอบกังวลว่ากรรมการจะชอบในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเขาเห็นเขาเงียบมากเลยอ่ะคนนี้ดีนะเรย่าเขารู้วิธีการเล่นกับกรรมการซึ่งฉันชอบผู้ชายแบบนี้ปาดเปรียวปลื้มมากเลยค่ะเออเดินกับสะบัดมั่นใจกับตอนแรกดีมากดีเลยนะแต่พอไปเรื่อยมันรู้สึกว่าแบบแค่ดีอยู่เพราะว่าเขาจะมีแบบจริตหรือว่าท่าทางที่ว่าแบบอีอะแบบจิจะแบบอ่ะแบบอารมณ์เจาะแล้วนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นมันแบบมันเยอะเกินมันเยอะไปไม่ชอบเหมือนแม่มันอ่ะคนรองสุดท้ายนะคะโยฮันค่ะเออมาแล้วอุ้ยกีดไอ้กูกีดช่วยชุดวันนี้หรอมันก็ได้อยู่แต่มันเยอะไปโดไม่ชอบโดบอกโพสต์สไตลิสต์แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนให้มันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยจ้ามั่นใจดีมากเด็กผู้ชาย2คนวันนี้มันไปกินอะไรกันมาวะกัปตันเหรอคะก็เดินดีนะคะแต่เผอิญว่าโดหันทีมแล้วเดินดีกว่าว้ายแพ้แน่มึงเลยยาโดหันเดินดีค่ะมีอะไรแปลกใหม่เท่ากับกัปตันไหม
ก็ไม่หล่อเหมือนกันแต่น้อยกว่านิดนึงเดินคล้ายๆกันแต่โดฮันมีอะไรน่าสนใจเท่ากับกัปตันไหมล่ะไม่ค่ะเมื่อไหร่มึงจะเลิกมั่นกูถามจริงหยี่มาทอดกรอบเชยที่สุดฉันจะบอกว่าเธอดีแล้วแต่เธอกลับมาโพสได้เชยมากโดฮันเธอเชยมากวันนี้เชยตรงไหนไฮแฟชั่นยุค80น่ะหล่อนอยู่มานานแก่ก็แก่ไม่น่ามองกับอะไรที่มันวินเทจนะโถยแก่เว้ยคนต่อไปมาเลยมาเลยมาเลยคนสุดท้ายอีวี่ขอดีๆนะหลับมากอีวี่มันกีดกรรมการบ้าอะไรมาหวังเอากับเด็กคนท้ายแล้วเป็นแบบเด็กทีมเราด้วยอ่ะเขาคืออีวี่สกอตอ่ะเออแต่ก็เชื่อว่าอีวี่ทำได้เออสำหรับวันนี้นะครับสัมภาษณ์แบบมั่นๆเลยคือพี่ Chanel เนี่ยเขาฉลาดมากนะคะที่หนูเนี่ยโพสต์ก่อนเดินหนูก็เลยพยายามคีป attention จากกรรมการคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราทำตามใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นอะไรเลยกลายเป็นว่าทำออกมาได้ดีมากๆแถมยังจะเอารองเท้าเนี่ยฟาดหน้าพวกที่เหลือทีมอื่นได้อีกด้วยค่ะคนนี้เดินดีอ่ะแต่ไม่สวยอ่ะแต่จังหวะที่มันใกล้ถึงปลายรันเวย์ค่ะพี่กรรมก็ตามสนองหนูเหมือนแบบพี่เวลากินยำแล้วแบบขี้แตกอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยคือมันเร็วมากกรรมตามสนองหนูแบบติดจรวดเวอร์คือจริงๆหนูไม่น่าดื่มน้ำกระท่อมก่อนที่จะแข่งเลยอะค่ะอาการปวดเอวมันจุกเสียดอยู่ที่ปลายจิ๋มทรงกระบอกอะค่ะพี่มันจุกขึ้นมาตรงท้องน้อยแบบจุกเสียดมากแบบตอนนั้นหนูก็เลยแบบโอ๊ยทำยังไงทำยังไงดีหนูก็รักชีวิตตัวเองใช่ป่ะพี่ไม่ได้ละไม่ได้ละหนูก็เลยเอาแล้วเดินออกไปทำไมเนี่ยน่ะอุ๊ยตายลูกแม่มันเดินไปไหนของมันวะน่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าโพชีมาโซเฟ่อีวีสวยมั่นใจเปิดดีโพสสวยเดินดีขายชุดเลิศแต่เดินหนีรันเวย์โอ้ยอีเด็กโง่ควายควายเหมือนเมนเทอร์พ่อเมนเทอร์แม่มันจริงๆเลยก็แพ้ไปเลยสิคะแพ้แบบหมาหมาติดกันไปเลย2วีคนั่นแหละเสียใจแบบแอบแอบตอนนี้ก็ทั้งทีมก็ทำแคมเปญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต้องขอแจ้งกฎกติกาในรายการในการคัดออกได้2คนเช่นเดิมจนถึง EP ถัดไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคุณอ้อนแอ้นอ้อนแอ้นคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะจะขอพูดแบบรวมๆแล้วกันนะคะพูดเยอะเดี๋ยวมันจะแรงรีบๆนะคะอีดอกง่วงสำหรับทีม B โดยเมนเทก้อยภาพรวมไม่แย่นะมีทั้งคนดีแล้วก็คนห่วยซึ่งที่ดีก็จะเป็นน้ำป้ากับโดฮันนะคะส่วนเลยากัปตันคือคนที่ช่วยชีวิตเธอเลยเลยาเพราะอีกคนคือไม่ได้เรื่องเลยอะทีมสุดท้ายเหลือ2คนก็ตายยกแผงค่ะคนแรกหน้าไม่สวยเดินโอเคอยู่อีกคนหน้าสวยแต่เสือกมาทำโชว์พังถ้าเป็นฉันเป็นนายจ้างนะและมีนางแบบคนนี้มาทำแบบนี้นะกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนเพราะฉะนั้นต้องคิดนะคะต้องคิดอย่าหาทำอีกนะก็ยอมรับอะว่าแบบวันนี้แย่จริงแต่ว่าโซฟีคือไม่โซฟีคือเราเถียงเลยเราเถียงขาดใจเราไฟสุดตีนเลยว่าวันนี้เขาดีอะเออเขาทำดีอะถ้าอีออนแอนอีดอกมึงจะมาตัดสินแบบยีคุยๆแบบนี้นะมาทำไมหมายถึงกูอะมาทำไมวีคที่แล้วเนี่ยยูกิก็มาแล้ววันนี้ก็เสือกเป็นอีก้อยมาอีกออนแอนก็เสือกมาเป็นกรรมการอีดอกอาทิตย์เดียวกันด้วยรู้ก็รู้อยู่ว่าอีก้อยกับกูอ่ะไม่ถูกกันออนแอนกับชาแนลก็เป็นเพื่อนกันก็จริงแล้วก็เมนหีกันอยู่ถามหน่อยแล้วอย่างนี้ให้กูมาทำไมฮะเอาไปเลยอีก้อยไม่พูดแล้วแค่นี้แหละสงสารทีมคู่หูเนาะแต่ก็ สมน้ำหน้าช่วยไม่ได้ค่ะ คนไหนคือคนที่พาทีมชนะในวันนี้ค่ะผู้ที่ชนะThe Magic Red Carpet Move ได้แก่น้ำปลาทีม B ค่ะ
ควีนก้อยกลับมาแล้วค่ะก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณคุณอ้อนแอ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากบอสพาร์ทค่ะและก็ขอบคุณเมนเทอร์ทุกคนด้วยนะคะที่มาในวันนี้ถ้าก้อยมาห้องดำพรุ่งนี้หรอระยะก็โดนไงเออหรือว่าถ้าพี่บรีมาดีถ้าพี่บรีมาเนี่ยระยะก็โดนอยู่ดีนี่หว่าเออแล้วใครจะมาแล้วระยะจะไม่ต้องโดนเนี่ยคิดไม่ออกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ระยะเนี่ยก็โดนอยู่ดีแต่ว่าเราหรอมันก็ไม่รู้สิว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดใช่ไหมล่ะอาจจะมีอะไรที่แบบไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเฮ้ยไม่พูดละเออไม่พูดดีกว่าอยากเซ็กเด็กมาค่ะกับจีนควีนก้อยสิคะรู้ไหมคะว่าอยู่ใต้ตีนแบบขี้ข้าเนี่ยต้องทำยังไงควีนเราเจอกันค่ะอีพวกขี้ข้าขี้แพ้สวัสดีครับอาซิดดาวพี่ชาแนลไปไหนคะพี่วันนี้เนี่ยชาแนลเขาไม่มาใช่เขาไม่มาเพราะเขารู้สึกว่ารายการเนี่ยไม่แฟร์ด้วยกับหลายๆอย่างที่เขาเจอมาเรื่อยๆมันสะสมเนาะวันนี้เขาก็เลยไม่มาหนูก็รู้สึกนะคะว่าหลังๆมารายการเขาค่อนข้างที่จะไม่มีความแฟร์ให้กับทีมเราเลยมันรู้สึกอยากหยิกหลังไงพี่คือถ้าเป็นแบบนี้หนูสามารถเดินไปห้องบรรณาธิการแล้วก็คือเคาะประตูแล้วยิกหลังเลยแล้วก็ยิงจบตายแล้วโซฟีก็มงเลยค่ะยังไงก็ตามเมื่อวานนี้เราแพ้นะครับโอเคไม่ต้องลุ้นเนาะไปที่เรื่องต่อมาเลยละกันก็คือถ้าเทียบกัน2คนเมื่อวานนี้เนี่ยโซฟีในสายตาพี่ถือว่าทำดีเลยมันไม่ได้มีตรงไหนแย่เลยแต่ว่าอีออนแอนแม่งไม่ชอบไม่รู้ทำไมของมันอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเราทำเท่าที่ทำกันไว้เท่าที่เตรียมกันไว้ทำออกมาเลยคือกรรมการจะตัดสินแม่งยังไงก็ช่างแม่งมันส่วนอีวีเมื่อวานนี้เนี่ยมีจุดผิดพลาดผิดพลาดเรารู้กันในทีมว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะที่หนูเดินออกไปแต่ถ้าไม่มีจุดนั้นเนี่ยแล้วทำได้จนจบเนี่ยอีออนแอนมันจะชอบมากๆเพราะว่าอีออนแอนอ่ะมันชอบตามกระแสโซเชียลแล้วเราน่าจะชนะได้เราก็เลยแพ้นั่นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเมื่อวานเนี่ยอีวี่ยอมรับผิดทั้งหมดค่ะแต่อีวี่ก็ไม่ได้อยากจะออกนะคะคืออีวี่ก็เข้าใจว่ามันแพ้เพราะหนูครั้งที่แล้วโซฟีปลดเยี่ยวยังให้คนอื่นไปเข้าห้องดำแทนได้เลยอ่ะครั้งนี้ทำไมหนูยังไม่เข้าไปก็ได้นะคะพี่โซฟีหนูมั่นหรอไม่ใช่พี่ขอโทษคือพี่จะบอกว่าหนูมั่นใจหรอที่จะแบบเข้าไปเพราะว่าในรายการนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่เข้าไปครั้งที่2แล้วก็รอดกลับมาได้เลยหนูเชื่อว่าหนูสามารถเจรจาเพื่อให้พี่บรีปล่อยหนูมาได้ค่ะหนูเชื่อแบบนั้นไอซ์ทุกคนโอเคเข้าเรื่องเลยละกันเนาะเมื่อวานเราแพ้นะคะโถไม่รู้เลยอ่ะพี่ระยะเข้ามาก็แพ้นะคะทั้งสองคนทำดีแต่ทำดีแบบที่เคยทำมามันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเอ้ยดีขึ้นหรือจะพัฒนาขึ้นเลยอ่ะสองคนไม่เคยเข้าห้องเชือดนะลองบอกพี่มาสิว่าใครจะเข้าไปแล้วเข้าไปจะพูดว่าไงบ้างหนูตั้งใจหนูฝึกซ้อมไม่เคยขาดหนูเชื่อว่าพี่บีเห็นว่าหนูทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าผมจะ energy ไม่เท่าคนอื่นแต่ผมสู้ตลอดผมไม่เคยท้อแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ทีมระยะก็สู้ตลอดเราโดนอะไรถาโถมใส่เยอะมากพี่เราไม่เคยยอมแพ้ครับเอาเป็นว่าวันนี้คือพี่จะใช้ strategy พี่จะส่งกัปตันเข้าไปฟังพี่นะกัปตันห้ามออกเด็ดขาดอยู่เข้าไปอยู่ต้องพรูฟให้พี่บรีเห็น
ว่ายูเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดีมากๆหนูต้องกลับมาเท่านั้นนะไม่งั้นแบบพี่ตายเลยอะผมเข้าใจแม้จะรู้ว่าพี่กับพี่บีมีปัญหากันเราส่งใครไปก็ออกโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรคือเอาเป็นว่าอย่าเสียใจอย่ากลัวอย่ากลุ้มใจเข้าไปเราต้องสู้ให้ได้สู้ให้เต็มที่นะลูกนะทีมลูกแม่เรียยังไงหนูต้องกลับมาให้ได้นะลูกวันนี้พี่บรีคัดเด็กของดิฉันออกนะคะเอาเป็นว่าเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับดิฉันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีจ้าอ่ะไม่ต้องสงสัยนะคะพี่ทองแดงเป็นเพื่อนสุดรักของพี่บีนะคะก็วันนี้พี่มาเป็น Messenger เนาะทุกอย่างคือการตัดใจของพี่บีทั้งหมดวันนี้พี่แค่มาแทนแล้วก็มาเป็น Messenger บอกน้องๆเฉยๆค่ะพอพี่ทองแดงเข้ามาคือทุกคนแบบเฮ้ยน่ากลัวคือเขาพร้อมจะหยิกกีเราแบบจกกีตลอดเวลาโอเคสำหรับผลงานเมื่อวานก็พี่ก็ได้ดูนะคะก็ฮีน่าก็ดรอปมากไม่มีอินเนอร์โดฮันก็ถือว่าดีแต่ก็ยังดีไม่มากส่วนน้ำปลาโมเดลมากค่ะจังหวะคอมโพสมั่นใจหนักใจนะคะที่พี่ต้องเลือกใครสักคนแต่วันนี้พี่คิดว่าพวกน้องคงต้องสู้ต่อไปเพราะทีมเราชนะค่ะ Oh my god ไม่ได้คือพี่ต้องแฟร์พี่ต่อให้รายการจะอันแฟร์กับเราแต่พี่จะไม่อันแฟร์กับน้องๆเพราะฉะนั้นอีวีวันนี้อีวีต้องเข้าไปจริงๆอ่ะโอ้ยพอวันนี้รู้ว่าพี่บีชนะใช่ไหมคะหนูก็ทำใจไว้เลยค่ะว่าแบบวันนี้จะต้องออกก่อนจะเข้าห้องดำหนูก็แบบสวดมนต์ภาวนาสูดลมหายใจเข้าพุทธสูดลมหายใจออกโทอย่างเงี้ยแบบทำได้แค่ปงอะค่ะเพราะพี่บีเขาเคยพูดเลยว่าถ้าเจอหนูเนี่ยเขาตัดหนูแน่เพราะอะไรเพราะหนูสวยกว่าพี่บีไงหนูเก่งกว่าพี่บีแล้วแบบหนูมั่นกีหนูเนียนนีกว่าขนาดเนี้ยแต่ยังไงหนูก็เชื่อว่าหนูกลับมาได้ค่ะนิดนึงแบบนิดนึงแบบแกล้งๆพอสัมภาษณ์ต้องมั่นใจไงสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้พี่ทองแดงมาโอเคเริ่มเลยดีกว่าเริ่มที่อิวี่ก่อนเลยค่ะที่พี่สโลเขาส่งหนูมาห้องนี้มาเข้าห้องนี้ค่ะก็เพราะว่าอีวี่เป็นคนที่ทำได้ผิดพลาดมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วอีวี่ไม่อยากจะยอมรับหรอกนะคะแต่แล้วมันเกิดขึ้นก็อาจจะมาจากที่อีวี่เครียดด้วยค่ะมันออกมาจากสายตาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เห็นไหมมันดูออกว่าหนูเครียดจริงๆแล้วน้องรู้ไหมว่าเมื่อวานอะแพ้เพราะอะไรทีมสโลนะคะเดินแย่มากผิดโจทย์เดินออกมาเดินออกจากรันเวย์ก็ได้นะคะต่อให้เดินต่อก็ไม่ชนะเพราะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วพี่สงสัยว่าเอ๊ะเมนเทอร์น้องเนี่ยสอนแบบไหนน้องถึงน้องสองคนเลยเดินในทีมเดินได้แรงมากพี่เป็นดีไซเนอร์มาตลอด70ปีพี่ไม่เคยเห็นนางแบบคนไหนเดินแรงเท่าน้องมาก่อนเลยค่ะก็แล้วก็เป็นหนูที่ต้องเข้ามาในห้องนี้เพราะว่าหนูเดินออกจากรันเวย์ค่ะซึ่งไม่มีใครเขาทำกันฉลาดหน่อยนะคะน้องต้องคิดค่ะพอเดินออกมาแล้วมันแบบ
พี่ขอโทษนะคะนิดนึงพี่พูดต่อนะคะพี่ขำมันตลกมันตลกมากค่ะสำหรับผมนะครับเมื่อวานผมคิดว่าผมมาทำได้ดีกว่าแต่ก่อนมากผมรู้สึกว่าผมพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดเชื่อฟังเมนเทอร์คอยรับฟังคำติชมจากคนอื่นๆทุกๆคนมาเอามาผลักดันตัวเองผมยอมเสียโอกาสที่จะไปไข่น้ำที่ต่างประเทศเพื่อมารายการนี้เพราะมันคือความฝันของผมจริงๆครับถ้าอยากซื้อก็บอกได้นะครับกัปตันหนูอยู่ผิดทีมค่ะเพราะหนูอ่อนปวกเปียกเหมือนกระปู่หมาค่ะเรยาก็อ่อนปวกเปียกยิ่งกว่ากระปู่หมาอีกค่ะมันเลยกลายเป็น too much อ่อนปวกเปียกมากเกินไปแต่อีวิจะไม่ร้องไห้ไม่กราบขอร้องพี่ทองแดงหรอกนะคะคือเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยอีวิคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนองในเรือรังแล้วซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอีวีไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยแล้วตอนนี้อีวีก็จะไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นอีวีอยากจะถามว่าทีมพี่บีอ่ะคิดว่าเก่งสุดเปล่าแน่จริงเปล่ากล้าที่จะสู้กับหนองในเรือรังแบบอีวีหรือเปล่ากล้าไหมกล้าพอไหมพี่บีฝากมาบอกนะคะถ้าเรยาอยากเซฟเด็กตัวเองต้องเห่าเป็นหมาให้ดูก่อนทีมงานค่ะเรียกเรยามาด้วยค่ะเมนเทอร์เรยาครับขอเชิญไปห้องดำด้วยครับเมนเทอร์ที่ชนะเขาฝากมาบอกว่าถ้าไม่เข้าเด็กก็จะถูกตัดออกทันทีครับเอ้ากูก็ไปดีวะพอเขาบอกว่าถ้าไม่ไปจะตัดเด็กออกพี่เรยาก็คือสะดีดสะดิ้งสะเดาสะเดาแบบโอ้โหพี่วิ่งเข้าไปคนแรกเลยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะว่าไงคะเจ้าฟ้าหญิงทองแดงมาตาละเมนเทอร์บีฝากมาวันนะคะถ้าอยากให้เด็กตัวเองเซฟก็เห่าเหมือนหมาค่ะเซฟรู้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่ายส่งให้เพื่อนรักดูค่ะโอเคค่ะห้อง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 ต่อให้วันเนี้ยเรยาจะต้องกระโดดเห่าให้มันเหมือนหมาหรือว่าแบบจะอะไรก็แล้วแต่จะต้องลงไปคลานเหมือนตัวเหี้ยเพื่อให้เซฟลูกของเรยาเรยาทำหมดค่ะเรยารักลูกจริงๆต่อให้เรยาตายเรยาต้องลาออกหรือจะอะไรก็แล้วแต่เรยาทำได้แน่นอนค่ะโอเคก็ตามนั้นนะคะอีวีค่ะหนูไม่ใช่เดอะมันค่ะEverything is broken มันแตกสลายไปหมดแล้วมึงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านหลายชิ้นคือหนูไม่ยอมออกมาบุตรได้อยู่ไหนพระพุทธเจ้าพระเยซูพระคริสต์หนูรัดองค์ดีใครก็ได้ต้องช่วยอีพีด้วยอ่ะอีพีคือเดมันนะพี่เบสปากปลานะแบบพี่เจเบลคนละยาช่วยหนูด้วยเฮลมีพลีสโอ้ชิตกัปตันกลับมาแล้วคือไม่ว่าเขาจะคิดทำเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ก็เขาน่าจะพิจารณาอย่างดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมนเทอร์ทั้งสองอ้าวชาแนลไม่มาหรอโอเคไม่เป็นไรนะคะแต่ขอพูดก่อนนะคะวันนี้เป็นการตัดสินใจทั้งหมดของเมนเทอร์บีเพื่อนรักของน้องทองแดงเองนะคะก็เขาทิ้งวิดีโอเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเรยาวินดาพรสโลโมชันและชาแนลอภิสดารสโลพูดในวีที่แล้วไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนใช่ค่ะแล้ววันนี้โดนทุบทุบ
โทษเป็นไงเจ็บไหมจ๊ะสุดเลยอ่ะที่ให้เด็กกลับไปไม่ใช่ว่าดีหรืออะไรนะสงสารโดนทุบโดนด่ามาตลอดกว่าจะขาดใจตายห่าไปก่อนร้องไห้เป็นผีบ้านเรียกร้องความสงสารจากคนดูในห้องทีมเมื่อวีคที่แล้วอย่าคิดว่าพี่ไม่ดูนะคะอีพวกตอแหลเลิศนะอิลิมิเนตแบบเนี้ยด่าแล้วก็ไม่มีหมาตัวไหนมันเห่ากลับคนออกจากห้องหรือบทก็ยังไม่รู้บายบายอีพวกนางโง่เอาจริงคือแบบเราอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะปล่อยลูกทีมเรากลับมาคือดีใจอ่ะดีใจมากจริงๆเลิฟพี่บรีมากแต่อีกทีมเหรอคะบอกเลยไปตัดลูกรักเขาเนี่ยวันนี้สนุกแน่เลยาขอนั่งมั่นๆสวยๆดูนะคะด่ามาเยอะละวันนี้ขอนิ่งๆนิ่งๆก็พอค่ะอะไรกันน่ะเล่นอะไรกันน่ะทำหาอะไรกันเนี่ยไหนทีมงานมาสักตัวสิต่อสายหัดอีพี่บีเดี๋ยวนี้อีบีมันไม่รับหรอกค่ะมีอะไรก็คุยกับเราได้นะคะกับมึงอะเหรอจะให้คุยอะไรกับมึงมึงเอาสมองมาหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยแล้วอะไรเพราะว่าตัดสินวันนี้ก็คือเป็นอีโง่อะไรก็ไม่รู้เป็นอีขี้ข้าหมาขี้เรือนตัดสินตามคำสั่งอีพี่บีเขาเป็นหมาเลียขี้หมาเลียนตีนหมาเลียขี้ตีนจริงๆด่ามาค่ะด่ามาค่ะจะได้ช่วยลดสันดานต่ำตมระยาบคายของตัวเองลงได้เพราะเอาไปทิ้งในรายการหมดแล้วโอ้ย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 พี่ไม่ฟังเราหุบปากคือตอนนี้เนี่ยไม่ต้องมากันแล้วครับเมนเทอร์บงเมนเทอร์บรีหรือว่าเรยาหน้าโง่หรือว่าใครหน้าไหนก็ตามไม่ต้องมาแข่งแล้วแหละรายการนี้คือถ้าจะแคมเปญเอาคนนึงมาแล้วห้องดำเอาคนนึงมาแล้วตัวเองมาเป็นแค่ชื่อประดับชื่อทีมแค่นั้นน่ะไม่ต้องมากันแล้วหรอกครับเนาะถ้าจะไม่ว่างหายหน้าหายหัวแล้วก็เอาลูกสมุนมาตัดสินอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ต้องรับงานหรอกครับพี่มนแขหรือพี่มนควายควายจริงสโรประทับใจดิฉันมากดิฉันก็คิดว่าเรยาชาแนลจะเป็นบ้าอยู่2ตัวสโรก็เป็นบ้าเขาได้ว่ะบ้าได้มากกว่านี้นะคะอีพวกผีบ้าปัญญาอ่อนกับคาเด็กๆเดี๋ยวหมากัดเชื้อหมามันแรงเดี๋ยวช็อกนะคะเดี๋ยวช็อกตายค่ะเดี๋ยวเมืองไทยพังแน่นะคะไปค่ะตอนนี้ EP นี้เอพิโซดนี้สโลจะสัมภาษณ์รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายและจะพูดไว้เลยว่าอย่าให้ได้ชนะอีกอย่าให้สโลหรือชาแนลหรือทั้งสโลและชาแนลได้เหยียบห้องดำอีกเพราะไม่งั้นเนี่ยเรยาเนี่ยเราพักไว้ก่อนเลยส่วนอีพิบรีที่เราต้องมาขยี้อีพวกขี้ตีนเนี่ยเราจะเอาที่ไม้เหล็กแบบคีบขยะเปียกนี่นะคีบเด็กแม่งทีละตัวแล้วก็ปล่อยลงให้ตัวเหี้ยมันกินไปเลยหรือคุณหญิงเจ้าฟ้าหาเหวทองแดงจะกินแทนก็ได้นะวันนี้หรอก็ม้วนนะแต่มันม้วนแบบน่ากลัวมากคือโดนั่งอยู่อะคือตัวหดเป็นขี้หมาเลยอะพี่พี่สโลคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจอีวี่ไม่อยู่แล้วอ่ะเหลือเราคนเดียวเหรอพี่มันเศร้านะมันไม่มีคนแบบอีวี่อีเทียฮัลโหลอีวี่แบบมันเหงาอ่ะพี่แต่หนูก็จะสู้เพื่อเขาและที่สำคัญหนูนี่แหละค่ะจะยอมเป็นตัวแทนของทีมเพื่อชนะรายการนี้เองนั่นก็คือ The Confident Thailand Debut Seasonทีม Channel Apis Channel Apis ไม่ใช่ Channel Apis Channel Apisa Dan ไม่ Channel Apis Channel Apis Channel
โอ้ย